อย่าลืมก็แล้วกันแรงมื้อนี้เนี่ยเฮามีนัดส่งกำลังใจให้กับทีมชาติหญิงลาวในรุ่นอายุเกิน19ปีจะลงสนามแข่งขันนัดธมิตรพบกับทีมชาติกัมพูชาในการแข่งขันบาสเตะหญิงชิงแชมป์อาเซียนปี2023นะซึ่งว่าจะแข่งขันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่เมืองปาเลมบังนะในระหว่างวันที่5ถึง15กรกฎาคม2023นะก็ถือเป็นประสบการณ์ธมิตรของทีมชาติหญิงลาวในหุ่นยนต์เกิน19ปีเนาะที่ว่าจะได้ลงแข่งขันรายการระดับอาเซียนเนาะซึ่งว่ารายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการโอกาสให้กับนักเตะหญิงลาวได้มีการเคลื่อนไหวนะซึ่งว่ารายการนี้ก็มีการแข่งอยู่10ประเทศเข้าร่วมเนาะซึ่งก็แบ่งออกเป็น3สายก็คือคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มเนาะผ่านของโฮปไปนะส่วนวันที่2จะมีซิดหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือทีมอันดับ2ที่ดีสุดอีก1ทีมเขาหอบ4ทีมสุดท้ายไปนั่นเองเนี่ยสมมุติเพื่อนก็มีการแบ่งกลุ่มมาเป็นดังนี้เนาะก็คือกลุ่ม A ก็ประกอบมีอินโดนีเซียเจ้าภาพกัมพูชาลาวและก็ติมอร์เลสเต้ส่วนกลุ่ม B ประกอบมีเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และก็กลุ่ม C ประกอบมีไทยเมียนมาและก็ฟิลิปปินส์เนาะสำหรับพิเศษเนาะมื้อนี้ทีมชาติหญิงลาวจะลงสนามนัดธมิตรพบกับทีมชาติกัมพูชานะจะแข่งขันอยู่ที่สนามเจราซิริวิจายานั้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันที่5กรกฎาคม2023เวลา 15:30 ของมื้อนี้นั่นเองก็ตามติดตามกันกันถ้ามีข้อมูลไว้เป็นอย่างไรแอดมินจะมีการไลฟ์สดให้เบิ่งกันกันถ้าว่ามีการไลฟ์สดจะมีการแชร์ให้เบิ่งเนาะซึ่งเบิ่งแล้วนะลิงก์ถ่ายทอดสดยังมีการเปิดเผยออกมาเถื่อนว่าจะมีหรือบ่เนาะก็ถ้าติดตามไปนำกันก็แล้วกันส่วนนัดที่2ของทีมชาติลาวจะพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะในวันที่7กรกฎาคม2023เวลา 19:30 นาทีอยู่ที่สนามเจโรล่าเสมอกันส่วนนัดสุดท้ายฮอบแบงกุมจะพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้วันที่9กรกฎาคม2023เวลา 19:30 นาทีอยู่ที่สนามแอตแลนติสเฟลนะสำหรับรายการนี้เพิ่นก็จัดมาแล้ว2ครั้งก็คือการแข่งบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนในยู19ปีสำหรับบาสเตะหญิงก็มีจัดมาในปี2014 2022และ2023นี่ก็จะเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะก็คือที่ผ่านมาก็เป็นทีมชาติไทยได้1สมัยในปี2014และก็ทีมชาติออสเตรเลียได้1สมัยในปี2022นะหลายคนอาจจะคล้องใจว่าทีมชาติออสเตรเลียนะอยู่ในอาเซียนนะเป็นอย่างคือมาแข่งขันในอาเซียนของเฮาได้ก็เนื่องจากว่าเป็นสมาชิกของสหพันธ์บาสเตะอาเซียนก็คือทางอาเซียนเพิ่นก็มีการดึงเอาทางด้านออสเตรเลียมาแข่งขันเพื่อมาร่วมการพัฒนาบาสเตะในของเขตของอาเซียนของเฮาสำหรับในปี2014นะก็มีเพียง5ประเทศเข้าร่วมดังนี้นะส่วนในปี2022ก็มีอยู่9ประเทศนะส่วนทีมชาติลาวบ่ทันในเข้าร่วมจักเทื่อนะซึ่งปี2023ก็จะเป็นครั้งธมิตของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน19ปีก็คือสาวลาวอยู่19จะเป็นประสบการณ์ทำอิดนะเอาใจช่วยก็แล้วกันในเวลา 15:30 นาทีของมื้อนี้นะซึ่งแอดมินจะมีการรายงานให้ทราบเต็มกันแล้วกัน